พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสมภาครับค่ะเมื่อวานไม่ทำโลมีไฮใหม่ด้วยวันนี้ยังไม่ทำโลแต่ว่าไฮเริ่มต่ำลงอีกแล้วเริ่มที่จะมีสัญญาณขายเกิดขึ้นอีกแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะระดับปัจจุบันยังอยู่ระดับ 1,464 เลยทำไงต่อดีคะครับต้องบอกว่าจริงๆทองก็ขึ้นมาเยอะนะครับจากระดับต่ำสุดบริเวณ 1,445 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อคืนขึ้นไปชน 1,475 ก็จากต่ำสุดไปสูงสุดเนี่ยประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ดังนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมายังตัวตลาดทองคำที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ เรามองว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยทองคำไม่ผ่าน 1,473-1,475 นะครับน่าจะเห็นการพักฐานหรือแรงขายทำกำไรช่วงสั้นออกมานะครับทางนี้ก็อาจจะได้เห็น 1,460-1,455 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุด1,460-1,455ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเมื่อวานแล้วก็มะรืนนี้นะครับเราก็มองว่าเป็นแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นราคาน่าจะพยายามทรงตัวแล้วก็ตั้งฐานได้แล้วก็มีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับแล้วก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยหลังจากช่วงก่อนหน้าที่พักฐานหรือปรับฐานลงมาแรงๆเริ่มตั้งฐานแล้วก็เริ่มพยายามเคลื่อนไหวหรือตั้งรูปแบบการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาสนับสนุนนะครับดูเหมือนว่าทองคำวันนี้เนี่ยปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ทองคำขยับในดิจิตอลขึ้นต่อสักเท่าไหร่นะครับเมื่อตัวนายแรลลี่คัตโดที่ปรึกษาทางด้านการค้าของทำเนียบขาวออกมาส่งสัญญาณเลยว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็มีสัญญาหรือว่ามีท่าทีที่จะหาข้อยุติกันได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับการออกมาแสดงความเชื่อมั่นหรือส่งสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนเลือกที่จะขายทองคำออกมาแล้วก็มารอดูสถานการณ์ในส่วนของสถานการณ์สงครามการค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากไปดูสถานการณ์จากทางฝั่งจีนแล้วก็จะพบว่าจีนเองก็ยังคงยืนกรานเงื่อนไขเดิมนะครับว่าต้องการให้สหรัฐเองเนี่ยมีการปรับลดในส่วนของอัตราภาษีที่มีการจัดเก็บเอาไว้ในก่อนหน้านี้ก่อนรวมทั้งจีนก็ออกมาปฏิเสธเงื่อนไขในส่วนของการควบคุมในส่วนของตัวสิทธิบัตรนะครับแล้วก็การเซ็นสัญญาในลักษณะของการตกลงการซื้อสินค้าเกษตรที่มีการผูกมัดจีนมากเกินไปแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังมองว่าก็ยังคงเป็นอุปสรรคเดิมๆที่ทำให้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยังคงติดขัดนะครับแล้วก็ล่าสุดเองทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็มีการออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับตัวบริษัทหัวเว่ยว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับการออกมาแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์กับตัวบริษัทหัวเว่ยหรือการออกมาดิสเครดิตเกี่ยวกับบริษัทหัวเว่ยของจีนก็เป็นอีกสัญญาณตัวนึงที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเองอาจจะไม่ออกใบอนุญาตในส่วนของการให้บริษัทของสหรัฐขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทหัวเว่ยนะครับหลังจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมามีปัญหาอีกครั้งหนึ่งก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่น่าจะกลับเข้ามาพยุงให้ทองคำกลับผ่านหรืออ่อนตัวลงได้ไม่เยอะครับค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ายืนได้จริงบ่ายนี้ 1,460-1,455 ต้องซื้อไหมคะครับเราแนะนำว่าให้ทำการซื้อดีกว่าครับแล้วก็ไปสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนในบริเวณแนวรับระดับ 1,445 เหรียญดอลลาร์ต่อเซตออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ผ่านมานะครับถ้าในส่วนของส่วนดังกล่าวราคาไม่ดีจริงเนี่ยเรามองว่ารอบนี้การรีบาวหรือการดิ่งตัวขึ้นของตัวทองคำถ้าไม่หยุดแนวรับแรกนะครับมีโอกาสผ่านบริเวณ 1,475 แล้วก็น่าจะขึ้นไปจนต่อต้านถัดไปบริเวณ 1,484 เหรียญดอลลาร์ต่อเซตออนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นต้องบอกเลยว่าตั้งแต่โซน 1,475 1,480 1,484 เนี่ยแนวต้านค่อนข้างหนาถ้าอย่างไรแล้วก็ตามอาจจะแบ่งขายทองคำให้มากหน่อยแล้วก็รอราคาย่อหรือวนกลับลงมาอีกครั้งแล้วค่อยทำการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็
็ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากทิศทางการแกว่งตัวออกด้านข้างจนถึงไซด์เวย์อัพของราคาในช่วงสั้นครับค่ะมาดูกันต่อที่ตัว SET 50 Future นะคะพอหลุด 1,087 1,088 ลงมาก็ไหลลงมาเลยเหมือนกันนะคะครับตัว S50.19 ครับดัชนีปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงสวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคที่เริ่มมีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาเรายังให้แนวรับไว้ที่ระดับเดิมนะครับแต่ว่าลดในส่วนของกรอบแนวต้านลงมาซึ่งช่วงเช้าดัชนีทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,090 จุดแล้วไม่ผ่านก็เลยเห็น การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,080 จุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับระดับ 1,080 จุดถือเป็นฐานของตัวดัชนี S50.19 ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับถ้าดัชนีไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเรายังมองว่าอาจจะเกิดการรีบาวด์หรือการสร้างฐานที่ระดับดังกล่าวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากทิศทางขาลงในช่วงสั้นหรือไซด์เวย์ดาวน์ในช่วงสั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทิศทางไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาจแนะนำว่าช่วงบ่ายครับดัชนียังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือแนวรับระดับ 1,080 จุดได้อาจเสี่ยงเข้าเปิดรองโพซิชันเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาวด์หรือการดีดตัวขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลุดจริงๆก็อาจจะมีการสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบางส่วนเพื่อรอเข้าซื้อที่แนวรับถัดไปโดยประเมินแนวรับถัดไปเนี่ยบริเวณ 1,074-1,069 จุดนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อเล่นรอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากรับความเสี่ยงได้น้อยจริงๆถ้าดัชนีรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นแล้วก็ยังไม่พ้นแนวต้านในโซน 1,090-1,095ก็สามารถเปิดสถานะขายที่กรอบแนวต้านด้านบนเพื่ออาศัยจังหวะการแกว่งตัวหรือการย่อตัวลงมาเพื่อย่ำฐานหรือสร้างฐานของดัชนีที่กรอบด้านล่างอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับค่ะได้ค่ะคุณมรุวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพ